ินตามรอยเบื้องพระยุคลบาทศาสตร์แห่งองค์จักรีผู้มีพลสู่ไพร่ฟ้ามาเป็นผลิตผลสร้างคนคนสร้างงานสองมือเราจะก่อหัวใจเราจะเกี่ยวประสานกลมเกลียวศาสตร์พระราชาแผ่นดินทองพืชผลนานากสิกรรมรักฟ้ารักดินพี่หมูสวัสดีครับพี่สวัสดีครับผมพี่หมูบุญธรรมทัศติมศรีหมู่ที่3ตำบลทับกิจใต้อำเภอชุมแสงจังหวัดนครสวรรค์ครับโคกหนองนาบ้านมาบชุมแสงพัฒนาเอาได้น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่9มาใช้ปลูกป่า3อย่างประโยชน์4อย่างหรือเป็นไม้4ระดับไม้5ระดับสูงกลางเตี้ยเรียดินหัวใต้ดินพื้นที่กี่ไร่นะพี่หมูพื้นที่ที่นี่ทั้งหมดบริเวณนี้ทั้งหมดก็ประมาณรวมเลยก็100กว่าไร่ครับเป้าหมายนี่จะปลูกป่าให้หมด100ไร่เลยเหรอครับเป้าหมายจะปลูกป่าทั้งหมดให้ครบ100ไร่ครับเพราะว่าปริญาณตัวเองว่าเช่นนั้นแล้วก็จะพอปลูกเสร็จก็เหมือนกับว่าจะหยุดให้เกษียณแล้วก็ส่งไม้ต่อให้ลูกให้หลานไปครับตอนนี้ปลูกได้70กว่าไร่แล้วครับโอ้เริ่มมากี่ปีแล้วครับก็เริ่มตั้งแต่ปี59ครับปี2559ปลายปีแล้วก็ช่วงนั้นปลูกป่าเชิงเดี่ยวคือป่าไม้เศรษฐกิจแต่ยังไม่ได้มีไม้ผลซึ่งมันไม่ค่อยตอบโจทย์เท่าที่ควรเพราะเราจะต้องยังออกไปซื้อพวกผักสวนครัวครับพวกผลไม้เอามาใช้อยู่ก็เลยใช้แนวคิดของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่9ได้น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงปลูกป่า3อย่างประโยชน์4อย่างครับซึ่งตอนนี้ ทำได้เป็นที่พอใจครับมีทั้ง4พอกินพอใช้พออยู่พอลมเย็นแล้วก็มีการแจกจ่ายมีการทำบุญเก็บถนอมอาหารแล้วก็ขายเดี๋ยวไปเดินดูพื้นที่กัน นะครับพี่หมูแปลงพี่หมูนี่น่าสนใจเนื่องจากเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำน้ำหลากทุกปีเนาะแต่เดินดูตรงที่โคกกันเนาะครับตรงโคกนี้พี่หมูจัดการบริหารอย่างไรเราเคยมากับพี่หมูนี่เมื่อปี63ตอนนั้นได้เพิ่งขุดสระใหญ่นี้ใหม่ๆครับที่การจัดการแรกเลยเนี่ยพี่หมูมาเติบโตที่นี่ใช่ไหมเป็นคนพื้นที่ที่นี่ครับก็เห็นสภาพน้ำหลากน้ำท่วมทุกๆปีอยู่แล้วใช่ครับพ่อแม่พาทำเกษตรอยู่ที่นี่ก็เหมือนกับว่าเป็นลูกชาวไร่ชาวสวนชาวนาครับพ่อแม่พาปลูกพาเก็บเราก็ซึมซับและทีนี้ก็มีที่อยู่ก็เราก็เห็นว่าดินมันเสื่อมเขาทำการเกษตรก็ต้องใช้สารเคมีเราก็เลยขอที่จากที่เขาเช่าคืนทีละแปลงละแปลงเขาเช่าทำอะไรก็ส่วนมากจะเช่าทางข้าวโพดเป็นส่วนใหญ่ครับก็นาก็มีน้อยครับเพราะว่าถ้าทำนามันจะต้องปรับพื้นที่นี้พอเอาคืนแล้วผมก็ได้ทำการปลูกป่าเพื่อให้โลกมันร่มเย็นอันนี้การจัดการแรกเนาะปี63ผมมาเยี่ยมพี่หมูสระลูกนี้เริ่มขุดนี่ของพี่เนี่ยมาเห็นพื้นที่ตัวเองแล้วที่ราบต่ำเดิมคือสภาพนั้นเลยที่หนานั่นคือสภาพเดิมๆเป็นพื้นที่ดินเดิมเลยก็ห่างจากที่เรายืนอยู่นะขนาดนี้ประมาณ3เมตรได้ไหมครับ3เมตรครับผมนั้นพี่หมูก็ถมโคกตรงนี้ประมาณ3เมตร3เมตรไอ้ที่การจัดการเนื้อคิดอย่างไรฮะก่อนจะมาทำเห็นว่าทำก่อนจะไปอบรมที่ศูนย์ภูมิรักษ์อีกต่างหากใช่ครับก็คือที่เนี้ยมันเป็นที่ทั้งบนสุด ทั้งหมดก็ประมาณแปลงนี้ก็ประมาณ50ไร่แต่มันน้ำมันจะหลากจากข้างบนมา
ครับแล้วก็มาหยุดที่ตรงนี้มันเพราะมีถนนขวางมันก็จะมาขังตรงนี้ครับเราก็นอนคิดว่าเออเราจะทำยังไงดีกับที่พื้นที่ตรงนี้เพราะมันทำกินได้แค่คราวเดียว3เดือน4เดือนแค่นั้นเองครับเราก็เลยถ้ามันนั่นเราก็ขุดบ่อเอาขึ้นมาโถมโคกตรงนี้ซะเลยเพราะมันทำกินไม่ได้ก็ให้มันมีประโยชน์คือแล้วก็ให้มันมีนาน้อยหนึ่งเพื่อจะเอาไว้กินไว้บริโภคไว้ให้ไก่ให้เป็ดที่เหลือจากเราสีกินแล้วก็ขุดสระตรงนี้2ไร่กว่าๆเอาขึ้นมาโถมโคกทั้งคันรอบด้วยแล้วก็โคกด้วยเพื่อจะเอาไว้สร้างบ้านเราเป็ดเราไก่พวกยุ้งพวกกิจกรรมทางด้านผักสวนครัวทางด้านพืชสมุนไพรทางด้านไม้ผลที่ปลูกลายรอบขอบสระก็มีไม้ผลมีไม้เศรษฐกิจมีไม้โตไวพวกมีพืชสมุนไพรแล้วก็แซมไปด้วยพวกผักหวานป่าครับครับสระเนี้ยลึกไปประมาณกี่เมตรสระที่ขุดลึกไปประมาณ6เมตรครับผมแล้วก็พี่หมูเอาดินขึ้นมาด้วยโดยแบบว่ารถถอยบรรทุกถอยรถบรรทุกถอยถอยถมขึ้นมาทั้งหมดพอเลยไหมฮะดินตรงนี้พอครับไม่ต้องซื้อดินภายนอกไม่ต้องซื้อครับพออ๋อครับผมเหลือประมาณสัก10-20รถก็ให้แม่เอาไปบรรทุกไปให้แม่ถมหน้าบ้านหมดงบไปประมาณเท่าไหร่ตัวนี้ หมดงบไปที่อยู่ที่ 300,000-400,000 ถมที่ได้กี่ไร่ฮะถมที่ได้ขุดตรงนี้มันทั้งหมด7ไร่โถมขุด2ไร่กว่าๆนิดนึงโถมที่เหลือนาประมาณที่ไม่ได้โถมประมาณไร่นึงครับก็ทั้งหมดก็4ไร่ครับผมสูงขึ้นมาประมาณ3เมตรสูงกว่าถนนปูนข้างล่างด้วยอันนี้ถมเผื่อเลยใช่ครับสูงกว่าถนนปูนข้างล่างประมาณ2เมตรกว่าๆ2เมตรครึ่งก็ขุดเมื่อปี63ครับปี63อันนั้นจุดสระตรงนี้เป็นจุดต่ำสุดของพื้นที่50กว่าไร่ที่พี่หมูบอกต่ำเลยเพราะน้ำหลากมาขังตรงนี้แล้วก็มีท่อเข้ามีท่อเข้าด้านนู้นที่จะรับน้ำมาจากที่ของเพื่อนบ้านครับก็คือการมีสระเนี่ยเราจะรับน้ำทั่วบริเวณเนาะทั่วเลยครับตามหลักคิดของในหลวงคือเก็บน้ำฝนทุกเม็ดเลยใช่ครับงั้นใครจะขุดสระเนี่ยให้ดูพื้นที่จุดไหนต่ำสุดของคุณถูกต้องครับแล้วก็ทำช่องทางน้ำเข้าหมายถึงวางท่อลอดไว้ให้น้ำมันเข้ามาในสระเราให้ได้แล้วก็ไม่ได้เก็บแค่บริเวณ2ไร่นี้เท่านั้นนะถ้าพูดถึงพี่หมูเก็บน้ำแค่ปริมาณ2ไร่พื้นที่2ไร่เนี่ยมันคงไม่มีน้ำณวันนี้หรอกใช่ครับครับก็จะมีเก็บทางคลองไส้ไก่ด้วยแล้วก็เก็บทางในนาเพราะว่าน้ำมันจะหลากมาทางนู้นครับแล้วก็จะเข้าคลองไส้ไก่แล้วก็จะมาที่นานี่ นานี่แล้วก็เหมือนกับว่าถ้าเวลาไหนที่เราไม่ได้ทำนา คือหยุดหรือว่าไงเราก็เก็บเขาไว้แล้วก็มีคลองไส้ไก่ล้อมรอบนาอีกทีนึงเพื่อจะเลี้ยงปลาแล้วก็ให้เป็ดมันกินพวกดอกหญ้าหรือว่าข้าวที่มันตกหล่นลงไปแล้วข้อพิสูจน์คือล่าสุดปี2565น้ำท่วมกันเนาะทางโซนอีสานก็ด้วยแล้วก็โซนภาคกลางบางส่วนเป็นไงบ้างพี่ตรงนี้พ้นน้ำท่วมไหมตรงนี้พ้นสบายครับก็มีเพื่อนบ้านเอารถเอาเครื่องมือการเกษตรรถยนต์รถปิกอัพรถอีโก้งรถอีส้มรถไถขึ้นมาฝากอ๋อครับผมแล้วก็จะได้เห็นว่าวิธีการจัดการพื้นที่ลุ่มน้ำหลากน้ำท่วมแต่ละปีเนาะหลักคิดง่ายๆแค่ขุดหนองแล้วก็เอามาถมเป็นโคกเป็นแต่ค่าขุดก็ลงทุนหน่อยแต่ถือว่า 300,000-400,000 ผมว่าไม่แพงนะพี่ไม่แพงมันอยู่ที่คิวละประมาณ25บาทครับครับผมในจากที่ว่าเริ่มต้นเนาะพี่หมูบอกว่าใช้ประโยชน์ได้คือฤดูกาลเดียวพอน้ำหลากเราก็ต้องถอยทับหรืออาจจะเปลี่ยนกิจกรรมไปทำหาปลาใช่ณวันนี้เป็นไงพี่ได้ทำกิจกรรมอะไรเยอะไหมก็ตรงนี้พวกการมีการเพาะกล้าไม้แล้วก็เพาะพวกเม็ดพันธุ์ผักเอาจำหน่ายจ่ายแจกครับก็ได้เห็นวิธีการจัดการเนี่ยดูว่าสูงขึ้นมาจากเดิมเลยนะ3เมตรนะฮะและข้อสังเกตที่ได้เห็นก็คือพื้นที่ทั้งหมด
ประมาณ100ไร่พี่หมูขุดหนอง2ไร่เอามาถมที่โคกที่คันประมาณ7ไร่ที่เหลือก็ยังเป็นสภาพเดิมๆอยู่ก็เราจะเป็นสภาพเดิมเพราะว่าเราไม่ได้ไปเปลืองงบตรงนั้นเพราะว่าเราก็เอาไม้ที่ชนิดที่ทนน้ำแช่ขังนานปลูกลงไปแล้วก็ไม่ได้ทำคิดทำคันรอบที่100ไร่ไม่ได้ทำครับเพราะว่าตรงนั้นมันใช้งบประมาณเยอะถ้าทำคันรอบ100ไร่เพื่อจะกันน้ำไม่ให้ท่วมตัวเองก็งบสูงงบสูงและอย่างนึงก็ไม่รับประกันว่าจะพ้นจริงๆไหมเราก็ไม่รู้ว่ามันจะพังไหมมันจะพ้นไหมครับถ้าพ้นถ้าไม่พ้นจริงๆถ้ามันพังเข้ามาเราจะเสียหายมากกว่านั้นอีกเท่าตัวอันนี้การจัดการพี่หมูก็คือถมโคกคันทั้งหมดนี่ก็ประมาณ7ไร่แล้วก็ทำกิจกรรมมีที่อยู่อาศัยมีแล้วเป็ดแล้วไก่ปศุสัตว์ก็กิจกรรมก็มีเผาถ่านทำน้ำส้มฟันไม้แล้วก็หลายๆอย่างการเพาะกล้าการเพาะแต่พวกนี้ทีนี้ข้อน่าสนใจที่เราจะประเด็นต่อคือพี่หมูปลูกป่าในพื้นที่เดิมตอน3ปีที่แล้วผมมาด้านหน้านี้ก็ปลูกแล้วถูกใช่ไหมต้นยางนาเดี๋ยวไปดูกันหน่อยพี่หมูครับแล้วก็เดี๋ยวจะดูด้านนู้นด้วยครับเนาะด้านที่เป็นป่ายางนาอันนี้ผมอยากให้เพื่อนๆที่เป็นที่ลุ่มต่ำได้เก็บรายละเอียดจากพี่หมูในเทปนี้ให้ดีๆนะฮะผมก็ได้ไปแลกเปลี่ยนกับเพื่อนๆจุดน้ำท่วมบางพื้นที่จะเข้าข้างในไหมทางนี้ก็ได้ฮะมันจะมืดไหมก็เอาแค่ขอบๆประมาณนี้แล้ว3ปีแล้วถ้าบินมุมสูงตอนนั้นผมก็เก็บครับอยู่ก็อย่างนี้เป็นต้นยางนาครับแล้วอันนี้ประดู่ป่าตอนน้ำท่วมปี65พี่ระดับไหนคร่าวๆถึงคอพี่ไหมปี65ตรงนี้น่าจะใช่ครับประมาณคอประมาณคอแล้วมันแช่อยู่นานไหมแช่อยู่3เดือนครับตั้งแต่ท่วมมาตั้งแต่นับแต่วันน้ำหลากเข้ามาก็ประมาณ3เดือนปรากฏว่าต้นไม้รอดรอดครับอันนี้การจัดการก็คือตรงไหนให้มันยังต่ำอยู่ก็ปลูกไม้ทนแรงผมเพิ่งรู้ว่าประดู่มันก็ทนน้ำไม้ทนน้ำครับประดู่ก็เป็นไม้ทนน้ำไปด้วยเหรอครับก็มันมีบางต้นที่ว่าเป็นกันชนอยู่ข้างหน้าที่ไม่ได้ว่าอยู่ข้างในก็จะมีเปลือกร่อนหน่อยแต่ตอนนี้เขาก็หลังซ่อมแซมกำลังตัวเปลือกเขาเองแล้วอย่างประดู่เนี่ยก็โตไวกว่ายางนาอย่างข้างในก็น่าจะอยู่ที่ถ้ากำก็สามสี่กำอ๋อครับเพราะมันก็โตจะโตกว่ายางนาแตกมากเลยต้นประดู่อันนี้จะเป็นประดู่ป่ากับยางนาใช่ไหมพี่หมูประดู่ป่ายางนาและตะเคียนทองอยู่ทางด้านนู้นแล้วก็มะค่าอยู่ทางด้านนู้นพี่หมูปลูกระยะประมาณก็2เมตร50คูณ2เมตร50แล้วก็เสริมกลางด้วยพวกไม้พวกประดู่พวกมะค่านี่จับเส้นปลูกเลยใช่ครับจะเอายางนาเป็นหลักแล้วตอนปลูกทีแรกรดน้ำไหมฮะปลูกทีแรกเราปลูกแต่ยางนาอย่างเดียวประดู่ยังไม่ได้เสริมเพราะว่าเราจะทำปลูกมะกอปลูกตะไคร้ไปในระหว่างร่องครับพริกสวนตะไคร้มะกอเราก็ลดพวกพืชเศรษฐกิจเราใช่ครับไม้ป่าก็ได้ประโยชน์ไปในตัวได้ประโยชน์ครับแล้วก็เหมือนกับว่าทำดายหญ้าทำความสะอาดอะไรก็เหมือนกับว่าเขาก็ได้เปิดให้รับแดดให้ได้รับแสงแล้วก็ได้ปุ๋ยได้น้ำเขาก็โตไวยิ่งโตไวเข้าไปใหญ่ถ้าปลูกแบบเดียวๆไม่มีพวกมะกอตะไคร้อาจจะไม่โตดีมากเราก็อาจจะว่าไม่ได้มาดูแลเหมือนผักเหมือนต้นพืชทุกวันอย่างทุกวันเนี่ยมันต้นพืชเนี่ยมันต้องดูแลทุกวันมันต้องมาดูใบมันต้องมาดูว่ามีอะไรรบกวนหรือเปล่าครับอันนี้ก็คือจบงานแล้วเนาะแปลงเนี้ยปีพ.ศ.อะไรนะพี่ที่ปลูกแปลงนี้ตัวนี้เป็นพ.ศ.น่าจะเป็น60ครับ60นะฮะ60ผ่านไป6ปีนี่ก็จบงานนี้แล้วทีนี้ต้นไม้ก็โตไปเรื่อยๆน้ำท่วมไม่ตายแล้วก็ก่อนน้ำท่วมตรงนู้นก็ปลูกในระยะประมาณ5ปี 4-5 ปีก็เริ่มมีเห็ดโคนได้เก็บแต่นี่หญ้าไม่ดูไม่ต้องจัดการแล้วเนาะใช่ครับแสงคุมก็คือเหลือจะต้องซอนไม้ที่ต้นเล็กออกล้อมเป็นบางต้นล้อมออกใช่ไหมมีวิธีการ1ล้อมค่ะล้อมขายขุดล้อมขายแล้วก็เผาถ่านถ่านส้มควันไม้ด้วยอะไรเป็นแล้วก็ถ้าเกิดว่าถ้าต้นมันสวยเราก็เอาไปทำเฟอร์นิเจอร์เช่นพวกไอ้ชิงช้าครับก็คือคัดโต๊ะคัดไม้ใช้ใช่ครับเพราะว่าเราต้องการให้ขยายขนาดแหละไอ้ต้นความสูงเราพอแล้วครับครับ
อันนี้การปลูกถี่ถือว่าเป็นโอกาสมากกว่าเนาะครับถ้าพูดถึงปลูก4คูณ4กับปลูก2คูณ2แบบพี่หมูเนี่ย 2.5 เนี่ยอันนี้ดีกว่าครับได้มีโอกาสก็บังคับให้ต้นตรงแล้วก็มีกิ่งน้อยได้จำนวนต้นมากขึ้นใบหลากหลายขึ้นต้นตรงทีนี้เราก็มาคัดนางงามเอาใช่ครับแต่ใครจะปลูกห่างก็ไม่ว่ากันนะฮะครับผมโคก7ไร่ใช้ชีวิตมีบ้านมีกิจกรรมมีปศุสัตว์อยู่บนโคก7ไร่ที่เหลือเป็นที่ต่ำๆก็เลือกไม้ทนแรงนะโทษทีทนน้ำ ไปติดแต่ทนแรงไม่เจอแรงมาเยอะ อันนี้เรานั่นก็เราก็แนวเขตที่ว่าเราไม่รบกวนใครก็เอาต้นเอาเม็ดตาลมาหยอดตามหลุมกล้วยแล้วอันนี้พอกล้วยมันตายตาลมันก็ขึ้นพุ่งเลยใช่ครับอันนี้ถนนสาธารณะใช่ไหมใช่ครับแปลงพี่หมูก็จะมีถนนสาธารณะด้านหน้านะครับด้านหน้าและด้านหลังครับแล้วก็มีหนองด้านทิศใต้กับทิศตะวันตกแล้วก็มีคลองสาธารณะอยู่ทางด้านเหนือจะขอขยับขยี้ประเด็นนิดหน่อยได้ไหมพี่หมูจะดูแปลงนี้ไปด้วยแล้วจะดูคลองรอบนะคลองในนาหน่อยในพื้นที่ทั้งหมดร้อยกว่าไร่นะฮะก็ยังมีสภาพพื้นที่ต่ำเดิมซึ่งอยากให้เห็นว่าจุดต่ำของพื้นที่จริงๆแล้วเนี่ยก็คือผืนนานี้เลยที่น้องเป็ดเทศกำลังไซอยู่นี่คือนาเดิมพื้นที่เดิมและพี่หมูดูคันของพี่หมูเนาะครับพี่หมูลองยืนมือทุ่มหัวดูสิว่าจากที่เรายืนพิกัดจุดต่ำสุดเนี่ยพี่หมูยื่นมือก็จะรู้ว่าประมาณ3เมตรครับถมคันโคกประมาณ3เมตรแต่พื้นที่เดิมตรงนี้ก็ยังเป็นนาอยู่เนาะความหมายของคำว่าน้ำหลากน้ำท่วมเนี่ยมันไม่ได้ท่วม12เดือนมันท่วมหลากเข้ามาประมาณเดือนไหนครับประมาณเดือนเริ่มประมาณปลายเดือนสิงหาถ้ากันยาท่วมไม่ท่วมนี่น้ำจะมากไม่มากเนี่ยจะรู้ช่วงกันยาครับก็สิงหากันยาตุลาใช่ครับถึงพฤศจิกาไหมประมาณตุลาปลายก็จะน้ำก็จะหลากหายไปจะลดมันก็จะเหลือพื้นที่ให้เราทำกิจกรรมปลูกของต่างๆซึ่งอดีตก็จะปลูกพืชเช่นเดียวกันอันนั้นพอน้ำลดหลังจากเดือนตุลาก็เริ่มทำการเกษตรลงมือทำตรงนี้น่าสนใจคือเป็นแปลงนานะครับพี่หมูได้จัดสรรให้เป็นพื้นที่แปลงทำนาข้าวแล้วก็มีคลองตรงเนี้ยพี่หมูอธิบายหน่อยว่าทำไมถึงทำลักษณะแบบนี้ผมเคยเห็นเขาเป็นคลองรอบที่ใช่ครับคลองรอบนาก็อันนี้ประโยชน์ของคลองที่ว่ารับน้ำมาจากทาง 40-50 ไร่นู่นแล้วเราเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่อยู่ทางด้านบนพอน้ำมันหลากขี้เป็ดขี้ไก่ที่มันเล่นน้ำมันก็จะลงมาครับเป็นอินทรีย์วัตถุครับพอเราเพิ่มน้ำน้ำมันก็จะเข้าไปในนานาก็จะเต็มไปด้วยพวกอินทรีย์วัตถุจากขี้เป็ดขี้ไก่ครับแล้วก็เราก็จะใส่ปุ๋ยน้อยลงครับแล้วก็คลองเนี้ยสามารถเลี้ยงปลาได้เลี้ยงเป็ดได้มีผักบุ้งได้อย่างเงี้ยมีผักบุ้งมีบัวแดงแล้วก็ถ้าเกิดว่าถ้าเราปลูกข้าวพอข้าวมันพ้นปลาที่ว่ามันจะมาดึงยอดข้าวกินพ้นแล้วเราก็เอาเติมน้ำขึ้นแล้วให้ปลามันเข้าไปข้าวเราก็ปลูกให้มันห่างหน่อยเพื่อจะเอาเป็ดเข้าไปในนาให้มันไล่กินแมลงหรือว่าถกหญ้าที่มันขึ้นตามในร่องน้ำของระหว่างแถวข้าวนี่ถ้าเราจะเอาน้ำออกทางไหนก็ถ้าเอาน้ำออกเราก็เบนท่อน้ำก็จะออกอันนี้วางท่อลอดไว้ใช่ครับวางไปทางคลองแล้วก็ลงไปทางหนองมันต้องข้ามถนนไหมที่คลองไม่ข้ามอ่ะตรงนี้เองตรงเสาไฟตรงเสาไฟแล้วก็ไล่ไปโน่นแล้วว่าของพี่หมูที่มันลักษณะเป็นลาดเอียงลงมาใช่ป่ะใช่ครับลาดเอียงเอียงนิดๆครับนะฮะก็ถือว่าเป็นข้อดีในการบริหารจัดการน้ำครับไม่ต้องสูบโยนก็เราก็คือเหมือนกับว่าจากหัวมันไม่ได้ออกซ้ายขวาคือมานี่เลยทุ่มมานี่เราก็สามารถที่จะถ้าให้น้ำสูงเราก็ต่อท่อนิดนึงแล้วก็น้ำก็จะสูงจะเข้านาเลยครับอันนี้ว่าถ้าเราจะให้น้ำแห้งเราจะจับปลาแล้วก็เบนท่อให้ต่ำเลยแล้วก็ทำไอ้ที่พนังกันปลาไม่ให้มันรอดมาแล้วก็จับได้เลย
ไม่ต้องใช้เครื่องโยนสูบน้ำไม่ต้องครับนะใช้แรงโน้มถ่วงความเอียงของพื้นที่นี่เองแล้วก็ตอนเนี้ยเกี่ยวข้าวไปแล้วบรรดาปลาทั้งหลายก็จะมาอยู่คลองนี้ครับนะกว้างประมาณ2เมตรนะครับพี่ครับลึกประมาณลึกก็ประมาณทีแรกเลยแมคโครมาจกก็ประมาณแค่คอแค่คอเพราะเอาไปถมที่ถนนนู่นครับคลองมันจะมีด้านนี้กับด้านทางบ้านแต่ทางบ้านเนี่ยมันตื้นเขินแต่มันก็ยังเป็นรูปคลองอยู่มันก็ยังน้ำก็ยังวิ่งอยู่นี่ก็เป็นเทคนิคที่น่าสนใจนะฮะเผื่อเพื่อนๆไปปรับใช้ไม่จำเป็นต้องเป็นคลองรอบนาก็ได้ด้านใดด้านหนึ่งของนาเนาะนามี4ด้านก็ลองดูใช่ใช่ครับครับอันนี้เป็นแปลงป่าอีกแปลงหนึ่งนะครับที่เป็นพื้นที่สภาพต่ำเดิมเลยมาสักครู่นะครับให้พี่หมูยื่นมือท่วมหัวไปแล้วนะเป็นนาเดิมแล้วด้านซ้ายเป็นยางนาตั้งแต่ปี59ไหมครับพี่หมูตัวนี้ก็ประมาณปลายปี59ต่อช่วงปี60ครับครับก็จะเป็นอะไรเป็นหลักครับไม้ก็เป็นไม้ยางนาเป็นหลักอย่างที่พูดเมื่อกี้คือเราจะต้องเอาปลูกผักก่อนทุกครั้งที่เราจะทุกพื้นที่ที่เราจะลงพวกไม้แซมผักก็จะมีอะไรบ้างฮะก็มีมะกอมีตะไคร้มีพริกสวนมีมะเขือครับมะกอก็จะเป็นหลักใช่ครับแล้วพี่วางระบบน้ำกับไม้พวกนั้นด้วยก็วางระบบน้ำตรงนั้นก็คือจะเป็นมีเป็นรางน้ำเล็กๆคือเวทให้น้ำให้น้ำเข้าแล้วก็เป็นท่อที่ส่งมาจากทางสระใหญ่ท่อเมน2นิ้ว3นิ้วส่งไปแล้วก็ไปแยกย่อยนิ้วหนึ่งก็เป็นสายน้ำพุ่งก็จะไปเปิดรถผักรถอะไรได้คือว่าทุ่นเวลาทุ่นแรงงานแล้วตอนปลูกผักเนี่ยก็ปลูกไม้ป่าใช่ครับพร้อมกันไปใช่ครับตรงนี้ก็เลยได้อานิสงส์จากการดูแลผักใช่ครับยุทธศาสตร์พ มะกอหมดเกี่ยวหมดแล้วแล้วก็พริกต้นโสมแล้วเราก็เอาไม้แซมเข้ามาปลูกเช่นจะเป็นไม้ประดู่หรือเป็นไม้ที่ว่าโตไวครับเอามาปลูกเสริมได้เลยตอนแรกนี่ยางนาปูพรมก่อนใช่ครับยางนาระยะประมาณระยะประมาณ2คูณ2เมตรครึ่งคูณ2เมตรครึ่งแล้วก็จากนั้นถึงมาแซมพวกหลังจากหลังจากผักย่อยแล้วแล้วก็มาแซมด้วยมะข่าโมงแล้วก็จะมีไม้ขุดล้อมก็เป็นบางแถวไปดูใกล้ๆหน่อยพี่โมครับที่เลือกไม้พวกนี้ตัวเองรู้ใช่ไหมว่าไม้เหล่านี้คือเป็นไม้ทนเล็ดทนน้ำท่วมครับก็เราต้องศึกษาหาความรู้จากอาจารย์ต่างๆแล้วก็พวก YouTube อะไรพวกนี้ครับช่วงแรกๆก็จะต้องดูแลจัดการหญ้าหน่อยเนาะใช่ครับตอนนี้หญ้าผักไปในตัวใช่ตอนนี้หญ้าไม่มีแล้วเราก็ตอนนี้เราก็จะเห็นว่าประมาณ4ปี5ปีเราก็จะเห็นว่าไม้อะไรมันโตบ้างครับฮะแล้วก็มันสมควรที่จะสอนออกไหมต้นเล็กเกินไปถ้าโตไม่ทันอะไรเงี้ยเราก็เอาไปเผาถ่านไปทำเฟอร์นิเจอร์เอาขุดล้อมขายครับได้ครับผืนนี้น่าจะประมาณกี่ไร่ผืนนี้ตรงนี้ที่ขอคืนจากคนที่เช่าเดิม7ไร่ครับ7ไร่ตอนนี้เป็นป่าอย่างที่เห็นหมดแล้วเป็นป่าทั้งหมดเลยครับตอนปี65น้ำท่วมล่าสุดประมาณไหนพี่หมูเคียงคอเคียงหัวตรงนี้ก็น่าจะมิดหัวมิดหัวพี่หมูเกือบมิดหัวนะฮะมิดหัวแล้วน้ำแช่3เดือนนะครับต้นไม้เหล่านี้เป็นต้นไม้ที่พอจะสู้น้ำท่วมได้ปรากฏมันก็รอดอย่างที่เห็นใช่ครับรอดครับไม่ต้องลงทุนว่ามีที่50ไร่ก็ถมให้สูงน้ำท่วม50ไร่ไม่จำเป็นเอาป่าที่ไม้ทนน้ำท่วมมาสู้กับมันเช่นไม้ผลถ้าเราจะใส่ริมรอบเราก็ใส่พวกมะดันมะกอกน้ำมันก็ทนน้ำมันก็ตอบโจทย์ได้ดีพี่หมูเดี๋ยวเราเดินเลาะไปทางบ้านนี้ก็ได้นะทางหนูไม่ไปแล้วจะเดินไปดูโคกหน่อยแล้วก็ไปดูด้านท้ายซึ่งจะได้เห็นภาพรวมๆเราจะค่อยๆแกะทีละประเด็นของพี่หมูไปเรื่อยๆนะฮะเพื่อนตั้งใจฟังแล้วก็เก็บข้อมูลดีๆสำหรับเพื่อนที่สภาพที่ลุ่มต่ำน้ำท่วมทีนี้ถือว่าท่วมถือว่าต่ำเท่าที่ผมไปเห็นมาเนี่ยต่ำมากๆแล้วล่ะพี่หมูครับจาก3เมตรเนาะหลวดผมไปเห็นที่ปากพีนี่ก็ปากพีนครนายกก็ประมาณ2เมตรฮะอันนี้ที่3เมตรถือว่าลึกนะที่นี่ถือว่าลึกกว่าเขาลึกกว่าเขาฮะเท่าที่ไปเห็นมา
ทีนี้การบริหารจัดการของพี่หมูนี่น่าสนใจอย่างที่คุยไปตั้งแต่เริ่มต้นแหละอันนี้มันต่างระดับกันเราเพื่อจะรักษาน้ำในคลองไส้ไก่เราก็ทำเป็นฝายครับครับทำเป็นฝายชะลอน้ำและคลองไส้ไก่ตัวนี้ขุดประสงค์เพื่ออะไรก็เพื่อจะลำเลียงน้ำเหมือนกับเป็นเส้นเลือดใหญ่แล้วก็เพื่อจะรับน้ำจากที่สูงลงที่ต่ำจะเรียกว่าเป็นลำรางแหละใช่ครับใช่เป็นลำรางหรือรางน้ำฝนอธิบายง่ายๆคือคล้ายรางน้ำฝนของในนี้ก็มีปูมีหอยเต็มไปหมดของพี่หมูก็ไม่ได้มีคลองโค้งเว้าซิกแซกไปซิกแซกมาเรื่อยไปเรื่อยไม่มีฮะไม่มีก็จะเอาแบบประโยชน์ใช้สอยได้เต็มๆครับอันนี้ก็จะเป็นคลองด้านนาด้านหนึ่งของพี่หมูนะฮะพื้นที่ถือว่านาเดิมพื้นที่เดิมต่ำมากๆตรงนี้จะเป็นคลองตรงไปนี่เพื่อจะระบายน้ำถ้าเกิดว่าน้ำมันล้นและไม่ต้องการน้ำก็ระบายออกลงสู่หนองแล้วก็มันจะมีนาข้างล่างอีกแปลง10ไร่ถ้าเกิดว่าเราทำนาเราก็เบนท่อลงนาพื้นล่างเลยมันก็ได้เราก็เหมือนกับว่าไม่ได้ทิ้งน้ำไปไหนเลยตอนปี65นี่น้ำก็เกือบท่วมโคกที่เป็นบ้านเนาะก็เหลืออีกประมาณเม็ดประมาณเม็ดก็ประมาณนี้แหละก็ไม่ต้องหนีไปไหนเข้าออกโดยเรือก็เอาเรือมาจอดนี่เลยขนพวกผักสดที่เขาเอามาส่งไปขายพายเรือออกไปขายแล้วได้ถุงยังชีพกับเขาไหมก็มีบ้างครับมีบ้างแล้วก็ออกไปรับที่ถนนใหญ่ก็ได้เห็นการจัดการพื้นที่น้ำท่วมหรือว่าเป็นแอ่งกระทะต่ำนะครับแล้วก็กว้างเนาะทั้งตำบลเลยไหมครับพี่ที่ลักษณะประมาณนี้เกือบจะทั้งตำบลครับเดี๋ยวมาดูกิจกรรมบนโคกที่บ้านหน่อยว่ามีทำอะไรบ้างนะครับรวมแล้วก็ประมาณ7ไร่รวมคันคูคันคลองรอบสระใหญ่ก็เป็นอีกแนวทางหนึ่งนะครับไม่ต้องทำคันรอบที่จำนวนทั้งหมดซึ่งมีประมาณ100ไร่หรือไม่ต้องถมทั้งหมด100ไร่ถมแค่ประมาณนี้ได้บ้านอยู่มีอะไรบ้างพี่หมูก็ข้างบนนี่ก็จะมีก้าไม้ที่เราเพาะปลูกเองแล้วก็จำหน่ายจ่ายแจกแล้วก็พวกก้าไม้พวกผักก้าผักเช่นก้ามะละกอก้ามะเขือก้าพริกเพราะว่าเราทำการค้าขายผักสดอยู่แล้วแล้วก็เพาะขยายให้ลูกไร่ก็ลูกไร่เอาเราก็สามารถที่จะทันเหตุการณ์เลยแล้วตัวนี้ก็เป็นพืชผักสวนครัวเป็นสมุนไพรเป็นผักใต้ดินเป็นพืชใต้ดินก็เป็นพวกขิงข่ากระชายไผ่ขมิ้นกระทือหลายๆอย่างที่ทางอำเภอทั้งส่วนตำบลแล้วก็วัดที่เขาจะเอาไปปลูกนำร่องเกี่ยวกับว่าบ้านนี้มีรักปลูกผักกินเองคนเรือนต้นแบบครับแล้วก็ศูนย์แบ่งปันสร้างความมั่นคงทางอาหารครับผมตัวนี้ก็จะมีไม้ขุดล้อมที่เอาไปปลูกบ้างแล้วที่ขุดมาจากข้างล่างที่ว่าเขาสั่งแล้วก็จะขุดมาสต็อกไว้ก่อนอันนี้มีทีมขุดเหรอครับมีทีมขุดเองก็มีทีมขุดอันนี้การปลูกทีที่หลายคนถามว่าปลูกป่าจะกินอะไรนะฮะจะมีประโยชน์ยังไงของพี่บุ๋มก็จะมีนี้ด้วยนะครับทำไม้ล้อมเพาะก้าไม้มีกิจกรรมบนโคกแล้วก็มีปศุสัตว์มีเผาถ่านไปดูใกล้พวกต้นกล้ามปูนี้ปลูกหรือว่ามันมาตัวนี้ขึ้นเองพอขึ้นเองพอฟอร์มมันสวยเราก็เอาไว้เลยเอาลิดไว้เพราะว่าอันนี้อนาคตข้างหน้าก็คือจะเลื่อยเป็นเนื้อไม้แต่อีกก็ไม่รู้ว่ากี่สิบปีก็คงไม่นานเพราะว่าไม้จามจุลีมันโตไวโตเร็วเนาะอย่างแรกเราก็ได้ใบครับเอาไปทำปุ๋ยหมักอยู่แล้วอย่างฟอร์มอย่างเงี้ยก็เป็นไม้ขุดล้อมได้อย่างประมาณนี้ก็น่าจะอยู่ที่ต้นละ 1,200 แล้วครับในเราไม่ขายก็ให้มันอยู่กับเราก็มันก็เป็นร่มเงาสำหรับเป็ดสำหรับไก่ไปแล้วก็ใบก็เป็นปุ๋ยอย่างดีเนาะตรงนี้เป็นลานกงก็อันนี้ก็เป็นสต๊อกของพันข้าวเอาไว้เหลือไว้ให้ไก่ครับพวกพี่หมูป้ายปุ๋ยหมักแล้วถ้าอดีตถ้าไม่บริหารจัดการพื้นที่ตรงนี้อย่างที่เห็นณปัจจุบันก็คือโ
ช่วงกันยาสิงหากันยาตุลาพิการเราต้องถอยทับใช่ไหมอยู่เราก็ไม่รู้จะไปไหนเราก็ต้องหนีน้ำอย่างเดียวพายเรือหาปลาเอากิจกรรมช่วงนั้นจะประมาณนั้นอันนี้มันไม่กระทบกับชีวิตประจำวันเราเราสามารถที่จะดำเนินการชีวิตต่อไปได้เรื่อยๆโดยไม่สะดุดเพราะเราวางแผนไว้ครับจากลงทุน 3,400 เนาะขุดสระในสระมีน้ำได้ดินจากสระนั้นมาถมโคกถ้าพูดถึงในแง่ของการเศรษฐกิจการลงทุนนี่ถือว่าคุ้มไหมพี่หมูยิ่งกว่าคุ้มครับคุ้มมากครับเพราะว่าเราสามารถที่จะต่อยอดได้มากกว่า 3-4 แสนครับเราเอาต้นไม้ขุดล้อมขึ้นมาไว้รเราเพาะกล้าขายเมล็ดทั้งขายเมล็ดพันธุ์ทั้งเพาะกล้าขายเราไม่นานเราก็คุ้มแล้วครับครับแล้วพูดถึงจับปลาในหนองนี้นะครับก็ไม่น้อยนะพี่หมูเนาะ2ไร่เนี่ยก็ 4-5 ปีก็ไม่ค่อยได้จับเพราะมันลึกก็เลยปล่อยก็จะมีเขาบางทีเขามาขอทางวัดมาครับเข้าหม้อแกงหม้อหรือว่าทำบุญกลางบ้านอะไรเนี่ยเขาก็จะมาแล้วก็ลงเบ็ดลงไข่ลงหวานแหเอาพอทีนี้มันเป็นปลาธรรมชาติเราก็สามารถที่จะเอาฟางลงแล้วก็เหมือนทำแซนด์วิชให้ปลาเป็นชั้นๆๆขี้งัวแล้วก็น้ำหมักราดข้างบนตอนปีล่าสุดที่น้ำท่วมก็น้ำไม่ได้หลากท่วมไม่ท่วมฮะเพราะเอาคันสูงคันเราสูงเนาะครับผมบริหารจัดการน้ำปลาในนี้ก็เป็นปลาธรรมชาติเช่นปลากินพืชทั้งหมดก็ประมาณพวกปลาตะเพียนปลายี่สกปลานิลปลาในปลากระโฮพวกนี้ดูอันนี้เตาถ่านอีกต่างหากนะครับนั้นตรงนี้ก็ถือว่าการถมพื้นที่ให้สูงเนี่ยตัวเองก็ต้องรู้ตำแหน่งระดับพอสมควรเนาะพี่หมูครับใช่ครับว่าควรจะถมยังไงให้มันพ้นจริงๆให้มันพ้นเลยเราจะได้ไม่ต้องมาแก้ครับไม่ต้องไปแก้อีกทีครับอันนี้ก็เป็นเตาถ่านวงในเมตร20วงนอกเมตร50แล้วก็ดินเอาดินใส่กลางห้ามเอาทรายใส่เพราะว่าต้องการระบายความร้อนแล้วก็เราจะเผาถ่านเอาตะแกรงวางรองแล้วก็เอาฟืนครับตัดฟืน75เซนไม่ให้มันพ้นฝาเพื่อปิดฝาเหล็กให้สนิทแบบฝาเหล็กอย่างนู้นแล้วก็เอาดินใส่แล้วก็พอติดแล้วเราก็สักพักใหญ่ๆเป็นฟันบ้าเสร็จแล้วก็นำส้มควันไม้เก็บเอาท่อมาสวมได้เลยครับแล้วก็ถ่านเตาตัวเนี้ย2เตาก็เก็บได้ทำฐานได้ครั้งละ10กระสอบ10กระสอบปุ๋ยใช่ครับ10กระสอบปุ๋ยเช่นอันนี้เป็นไม้เราเองแล้วใช่มั้ยเป็นไม้เราเองก็คือไม้ที่ปลูกนี่เองใช่ไม้ที่ปลูกนี่เองแล้วความหมายที่พี่หมูบอกว่าจะซ้อนออกคือการคัดก็การคัดที่ว่าเอาต้นเล็กๆทำเฟอร์นิเจอร์ทำเผาถ่านครับสิ่งที่มันเล็กที่สุดก็ตัดสะๆให้พวกปลวกแมลงต่างๆมันกินมันก็เหมือนจะว่าจะพรวนดินให้เราไปในตัวก็อาจจะเกิดเห็ดครับโทนเห็ดหลายๆอย่างที่มันจะขึ้นมาในอนาคตข้างหน้าไม้ที่ทำโครงสร้างกระท่อมเนี่ยเป็นเพิงเนี่ยก็ไม้จากที่เราปลูกเองเป็นไม้ต้นอะไรเป็นไม้ต้นยูคาที่เราปลูกกันลมกี่ปีครับพี่ตัวนี้อยู่ที่ประมาณ 7-8 ปีครับโอ้7-8 ปี7-8 ปีนี่มันก็ได้หน้า8เลยครับโอ้หน้า8แต่อันนี้เราเลื่อยมาเป็นหน้า6กับหน้า7แล้วอย่าบูลลี่มันนะฮะถือว่าเราไม่ได้ปลูกเป็นหลักเนาะเพราะยูคานี่มันได้ไม้ยาวมันได้ไม้ยาวเลยแล้วเห็นว่าเผาถ่านดีด้วยเผาถ่านดีครับเผาถ่านดีแข็งแล้วคนชอบแล้วเปลวไฟมันสีเขียวแล้วมันคือได้นานไม่ต้องเติมถ่านบ่อยแล้วเนี่ยได้กระสอบถ่านละเท่าไหร่ฮะกระสอบที่ผมเผาเองอยู่ที่ประมาณผมขายเลย220กระสอบปุ๋ยใหญ่นี่นะใช่กระสอบใหญ่กว่านี้220ใหญ่กว่านี้อันนี้กลางไม่แพงอันนี้เขามาฝากขายจะมูลประมาณนี้เลยครับแล้วถ่านเราก็จะไม่มีพวกดินพวกเศษอะไรพวกไปปนเพราะว่าเราจะแยกออกมาถ่านอย่างเงี้ยเปลือกไม้อย่างเงี้ยครับเอามาบดเอาไม่ใช่บดเอามาข้าวดินปลูกเป็นผสมดินปลูกใช่ครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าเราจะมีวิธีการอัดแท่งขายเอาไปผสมกับพวกถ่านกะลามะพร้าวแป้งมันอะไรพวกนี้เราก็ทำได้ครับเป็นถ่านอัดแท่งได้ได้น้ำส้มควันไม้ด้วยได้ครับน้ำส้มควันไม้ก็เอามาพวกคลุกเคล้ากับดิน
ก่อนที่จะเพาะของหรือว่าก่อนที่จะปลูกของหรือว่าไปฉีดไล่แมลงได้หลายกรณีครับเมื่อสักครู่ที่ผมถามพี่หมูว่าการลงทุนปรับพื้นที่ 340,000 ผมเนี่ยก็กิจกรรมเยอะขึ้นก็อย่างพี่หมูบอกต่อยอดได้หลายชนิดหลายอย่างเนาะบ้านก็อยู่ตรงนี้เลยผมอยากจะเน้นย้ำว่าเขาไม่ได้ต้องถมที่ทั้งหมด100ไร่เพื่อให้พ้นน้ำท่วมนะฮะถมประมาณ7ไร่เพื่อจะเป็นที่อยู่อาศัยเป็นปศุสัตว์นะครับตรงนี้จะเป็นแปลงอันนี้เป็นดินที่ขุดไปถมโคกโคกใหม่นู้นครับโคกของเป็นพชเขาขุดไว้ถมไม่สำเร็จเพราะไม่มีถนนข้างๆดินไม่พอเราก็เลยขุดตัวเนี้ยไปแล้วก็เพื่อจะรับน้ำจากนู้นเพื่อการชะลอน้ำไปลงนู่นเต็มๆครับแล้วก็เอามาสต็อกไว้นี่ก็มีผักน้ำเช่นบัวแดงเช่นกระจับก็กระจับก็ขายถ้าต้มก็ขายโลละ60ถ้าขายสดก็ขาย50ก็บางทีก็ออกไม่ทันเหมือนกันครับครับถ้าวันไหนมันวายแล้วก็สามารถที่จะจับปลาได้ช่วงนั้นถ้าเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสพื้นที่น้ำท่วมแล้วก็เปลี่ยนพืชให้หลากหลายในลักษณะที่ชุ่มน้ำก็ได้ครับขออนุญาตดูแปลงนี้ถัดไปจากข้างๆกระจับนะครับพี่หมูเพราะว่าเมื่อ3ปีที่แล้วผมมาเดินเนี่ยตอนนั้นยังเป็นมะละกอเป็นผักที่พี่หมูบอกจะมีภาพเก่าด้วยให้เห็นว่ายุทธศาสตร์จะปลูกป่าเนี่ยถ้ามีพืชผสมผสานก่อนเป็นพืชเศรษฐกิจก่อนเราไม่ใช่จะรอใช้ประโยชน์จากป่าอย่างเดียวเนาะพี่หมูครับเราก็ได้มะละกอได้พริกสวนได้พืชผักก่อนละเช่นตอนนี้มะกอมันวายไปแล้วน้ำมันท่วมครับแต่ถ้าน้ำไม่ท่วมก็มะกอก็ยังอยู่ตอนนี้แปลงนี้มันน้ำมันท่วมต้องว่าแปลงน้ำท่วมอ่ะแต่ก็รอดอยู่จำนวนไม่น้อยนะครับส่วนใหญ่ก็ถ้าตายก็น่าจะอยู่ที่ประมาณ 2-3% นะครับแต่ไม้ป่าก็ที่ปลูกลักษณะไม้ทนแล้งก็เหมือนน้ำทนน้ำท่วมใช่ครับมันก็เหมือนก็จะอยู่ครบแทบทุกต้นเหมือนกันซึ่งจะเปรียบเทียบให้เห็นชัดเจนเลยซ้ายมือก็คือทำมาก่อนประมาณปี59เนาะครับอันนี้ก็กลายเป็นป่าไปแล้วครับพวกมะละกอพวกพริกมันก็ยุบไปด้านขวานี่ก็กำลังก่อตัวขึ้นมาใหม่ก็กลับเข้าสู่เป้าหมายที่พี่หมูบอกจะ100ไร่นี่ก็จะเป็นป่าทั้งหมดตัวนี้ก็เริ่มมีแซมพวกพวกมะตูมมะขวิดครับพวกไม้ผลเข้ามานิดๆเราแปลงข้างบนน่ะจะ50 50จะมีผลไม้ผลไม้ขุดล้อมไม้หายากปนไปด้วยแล้วไม้ป่าครับแล้วก็จะมีกล้วยเป็นพี่เลี้ยงฉันมองอนาคตตรงนี้3ปีถัดไปหญ้าก็คงไม่เหมือนไม่มีเหมือนแปลงซ้ายมือเราใช่ครับตัวนี้คืออยู่ที่การเรียนรู้เราพอมันที่เกิน อันนี้เราก็คือว่าไม่ต้องซ้อนออกหรืออาจจะซ้อนออกเป็นไม้ขุดล้อมได้บ้าง เพราะว่าเราเริ่มปลูกห่างขึ้น อันนี้จะประมาณ3เมตรครึ่งครับผมคูณ3เมตรแล้วก็แซมก็จะมีการแซมกลางนิดหน่อยแต่ก็ถือว่าหญ้าไม่ได้รบกวนมาแล้วแหละครับมันพ้นแล้วมันสูงไปละประมาณ 4-5 เมตรแต่ด้านซ้ายมือซึ่งทำมาก่อนเนี่ยก็จบงานไปซึ่งมีพื้นที่ประมาณ7ไร่เลือกไม้ทนน้ำท่วมเข้ามานะครับอันนี้ถือว่าเป็นแนวใหม่เลยได้ดีมากเลยได้มาคุยกับพี่หมูวันนี้บางคนก็คิดเรื่องการทำคันรอบที่ที่คันน้ำท่วมก็เลยต้องสมคันให้สูงเหมือนกำแพงเมืองจีนหรือบางคนก็คิดถึงเรื่องการถมทั้งแปลงซึ่งต้องใช้ทุนสูงมากนะครับนี่เป็นอีกหนึ่งแนวทางนะครับของพี่หมูที่อำเภอชุมแสงอันนี้ก็จะเป็นอันนี้ก่อนน้ำท่วมปีหนึ่งเอามันนกมาเอาเป็นหัวมาฝังเข้าไว้ครับแล้วพอน้ำลดปานมันแตกมาใหม่มันก็แพร่ออกไปหลายๆต้นเห็ดน่าจะมีเห็ดมีครับเห็ดมีก็ข้างล่างก็มีเห็ดตับเต่าแล้วครับเพิ่มมูลค่าในที่ดินเพิ่มศักยภาพในที่ดินด้วยจัดสรรให้สอดคล้องกับบริบทพื้นที่อันนี้ต้นชุมแสงต้นชุมแสงที่เป็นต้นอำเภอชุมแสงเพราะว่าใช่ครับเป็นไม้ทนน้ำท่วมครับย้อยมาดูสักนิดกับถ่ายภาพเป็นไม้ทนน้ำท่วมเป็นไม้ขุดล้อมที่ตลาดต้องการแล้วต้นนี้น่าจะเป็นต้นเก่าแก่ดั้งเดิมของพื้นที่เลยเนาะใช่ครับเป็นไม้ประจำท้องถิ่นใหญ่มากเลยพี่ไปเยี่ยมเยียนเขาหน่อย
ไหนมาถึงนี่แล้วได้ลงไปได้ไหมได้ได้ไม้ประจำท้องถิ่นมีตัวเลือกเยอะเลยนะครับไม้ทนน้ำท่วมเพื่อนๆลองไปเสิร์ชดูถ้าไม้ตัวไวทนน้ำท่วมก็เป็นสะเดาครับเป็นขี้เหล็กครับก็ให้เนื้อไม้ได้ไวเห็นว่าเขาขอซื้อต้นละเท่าไหร่พี่หมูตัวนี้เขาทีแรกเขาขอซื้อต้นละ 50,000 แต่ผมก็ยังไม่ขายเขามาใหม่เขาบอกว่าแสนนึงขายไหมผมจะมาขุดเลยผมก็บอกว่ายังไม่ขายหรอกเพราะว่ามันเป็นไม้ประจำท้องที่แล้วมันที่นี่มันอำเภอชุมแสงด้วยผมก็เลยอนุรักษ์เขาไว้และทรงเขาสวยมากเลยทรงสวยครับทีแรกเลยคนที่เช่าเก่าเขาไม่เห็นค่าเขาเผาขยะแล้วก็ดันขยะเข้าไปแล้วก็เขาเผาพอเผาทีนี้มันก็เลยเกือบจะตายอ่ะครับมันโทรมเลยอ่ะเพราะไฟมันลุกท่วมอ่ะตอนนี้เขาเริ่มมารักษา สภาพเริ่มปิดแผลของตัวเองเนี่ยครับเก่าเขาเนาะใช่ครับเริ่มมาปิดแผลตัวเองต้นนี้มองมาใกล้ๆถึงรู้ว่าใหญ่ครับสองคนโอบประมาณนั้นและต้นนี้จะให้เห็ดตับเต่าด้วยครับเห็ดตับเต่าถ้าฝนตกประมาณวัน2วันแล้วก็ทีเนี้ยเราก็สามารถมาเก็บได้ตัวนี้ให้ร่มเงาได้ดีเวลาร้อนมากๆเข้ามาในนี้ก็สามารถที่จะเย็นสบายเย็นเลยเนาะหลับได้แล้วก็ให้ลูกที่เราเอามาเพาะขายอีกเนี่ยลูกต้นชุมแสงหน้าตาประมาณนี้ใช่ครับนี่ก็ให้เห็นว่าพื้นที่น้ำท่วมเนี่ยมีพืชหลายๆอย่างที่เกิดกับสภาพพื้นที่สามารถที่จะเป็นแนวกันคลื่นได้เช่นพวกต้นไม้ใหญ่พวกไผ่ปลูกล้อมรอบก็สามารถที่จะเอาไปดองไว้เก็บขายตอนช่วงหน้าแล้งที่ว่าเขาต้องการแล้วก็จะขายได้ราคาหน่อยนี่ก็ต้นตาลนี้เอาเม็ดมาเหวี่ยงเฉยๆตอนนั้นมันยังเป็นป่าลกๆนิดนึงแล้วมันขึ้นเองถ้ามองจากภาพมุมสูงได้เห็นทิวสูงๆเด่นๆคือต้นยูคาลิปตัสครับอันนี้เพิ่งมาปลูกมาปีกายนี่เองโอ้ทำไมโตเร็วโตเร็วไอ้ยูคาลิปตัสก็ถือว่าทนน้ำท่วมเนาะทนน้ำท่วมเออนี่น้ำท่วมไม่ตายครับโตไวพืชอันนี้โตไวแล้งก็สู้ท่วมก็สู้ถ้าขายสดก็ประมาณถ้าตัดท่อนขายเผาถ่านก็ตันละพันประมาณความชื้นก็ประมาณไม่น่าจะเกิน70คือตัดเอาไว้สักหน่อยนึงแล้วก็ค่อยเข็นไปขายกลุ่มคนเผาถ่านเริ่มมาทำเรื่องนี้ก็เขาไม่มีฐานเพราะว่าตามห้วยหนองคลองบึงหรือว่าข้างทางไม้มันหมดไปครับผมก็เลยต้องหาซื้อครับตัวนี้ไปเผาแล้วมายูคาตัวนี้ถ้าจะเป็นพวกไม้ทำล้อเป็ดล้อไก่ทำโรงเรือนเห็ดตัวนี้มันแพงครับต้นเล็กๆยัง20กว่าบาท30กว่าบาทเราไม่ได้ปลูกเป็นหลักเนาะเราปลูกใช้สอยครับเป็นการลมได้ด้วยก็คิดว่าให้มันตรงกับงานที่เราจะใช้แล้วก็ให้มันเป็นแนวกันลมผมก็ปลูกเพื่อเผาถ่านนะพี่หมูครับเออผมไม่ได้บูลลี่มันนะครับปลูกไป300ต้นก็เราคิดว่ามันไม่รบกวนคันที่ของใครอันนี้เป็นไม้มะพับก็น่าจะ100กว่าปีมะพับป่าใช่ครับมะพับ100กว่าปีบ้านเลยอันนี้ครับทีแรกมันก็จะตายเหมือนกันก็โดนไฟเผาเหมือนกันตอนนี้มันเริ่มฟื้นแล้วครับในด้านซ้ายมือจะเป็นต้นยางนาซึ่ง3ปีที่แล้วยังต้นเล็กๆอยู่ก็มีภาพเก่าๆไว้ด้วยตัวนี้ก็จะมีหลากหลายขึ้นก็จะมีพวกยางนาพวกประดู่มะค่าครับแล้วก็พวกฉนวนพวกมะเกลือกระพี้จั่นกระพี้ขอควายกระพี้นางนวลแล้วก็สาทรแล้วก็พวกตะแบกครับอินทนิลแล้วตอนนี้เราก็เก็บไปขายเก็บเม็ดไปเพาะแล้วก็เอาให้กรมป่าไม้ไปบ้างแล้วเพราะเม็ดมันออกแล้วก็ค่อยๆสำเร็จไปทีละแปลงละแปลงและนอกจากนี้ไม่ใช่พื้นที่แค่ตรงนี้นะฮะพี่หมูก็บอกเราผมก็เอาโดรนบินไปจับจุดพื้นที่8ไร่4ไร่5ไร่6ไร่พี่หมูปลูกป่าหมดเลย เป็นย่อมๆย่อมๆเป็นจุดเล็กถ้าน้ำไม่ท่วมเมื่อปีที่ผ่านมาก็
ร้อยไร่ก็คงจะครบไปแล้วล่ะครับเพราะมันต้องมีการซ่อมนิดหน่อยครับมันต้องมีการอนุบาลต้นที่มันทำท่าจะล่อแร่อะไรพวกเนี้ยมันไม่ใช่มีแค่ตรงที่จุดนี้จุดเดียวนะฮะพี่หมูมีหลายแปลงอยู่มีแปลงเล็กๆน้อยๆอยู่ด้วยเราเอาโดรนไปเก็บภาพไปแล้ว ก็สำเร็จไปทีละจุดทีละจุดทำแล้วได้อะไรบ้างครับพี่หมู1ใจรักครับแล้วก็ชอบที่มันท้าทาย2 3ก็คือให้ช่วยโลกลดโลกร้อนได้แล้วก็ไม้เศรษฐกิจมันตอบโจทย์คือได้เกษียณได้เป็นบำเหน็จบำนาญครับแล้วก็ถ้าเราเอามาทำบ้านเรือนเราเก็บเม็ดมาเพาะขายโดยที่เราไม่ตัดต้นเลยเราก็สามารถที่จะเผื่อขายกล้าอาจจะได้มากกว่าต้นด้วยซ้ำไปแล้วก็จะเกิดดินก็จะดีขึ้นครับมีเห็ดมีแมลงอยู่มีมดแดงพวกเนี้ยแล้วก็อีกหลายๆอย่างที่ธรรมชาติให้เราธรรมชาติเป็นผู้ให้นี้ไร่หนึ่งไร่กว่าก็จะปลูกอันนี้เริ่มด้วยปลูกไผ่เลี้ยงหวานพอดีน้ำท่วมแล้วมันตายผมก็เลยเอากล้วยเป็นพี่เลี้ยงแล้วก็เอาจามจุรีเพื่อจะขายไม้ขุดล้อมแล้วก็เหลือสับหว่างไว้ก็คือเป็นขายใบก็เลยตอนนี้เป็นระยะ4เมตรใช่ครับ4เมตรกล้วย4เมตรจามจุรี4เมตรค่อมกันอยู่ใช่ครับก็ทีแรกเลยหลักๆก็จะเอา8คูณ8เมตรไว้แล้วเราก็จะเอาสับหว่าง4คูณ4เอาออกก็จะเหลือระยะ8ใช่ครับจะเหลือระยะ8ซึ่งวันนั้นกล้วยก็คงหมดหน้าที่แล้วก็คงหมดแล้วเพราะว่ากล้วยเป็นพี่เลี้ยงเป็นอนุบาลพวกนี้ถ้า8เมตร1ไร่พี่หมูก็จะเหลือประมาณ25ต้นใช่ครับตอนนี้4เมตรอยู่ที่100ต้นเนาะอันนี้ก็โตไวอันนี้ก็ปลูกไม่กี่เดือนประมาณ5เดือนกว่า5ไม่เกิน6เดือนเนี่ยปลูก4คูณ4ได้100ต้นต่อ1ไร่ล้อมออก8คูณ8พี่ก็จะได้ไม้ล้อมประมาณ75ต้นที่เหลือคือ25ต้นเป็น8คูณ8เนาะครับก็ถ้าล้อมอ่ะถ้า4ปีก็น่าจะได้อยู่ที่800 5ปีก็น่าจะอยู่ที่ต้นละ1,000เขาก็มาล้อมไปขายต้นจามจุรีเราก็ปลูกเหมือนกับว่าเราจะทุ่นแรงที่ว่าตัดหญ้าเราก็ปลูกให้ห่างหน่อยแล้วก็เอารถตัดหญ้าที่ลากรถไถมาตัดเลยแล้วเราก็คอยเอาเครื่องสะพายหลังมาเก็บเอาตามโคนมีแล้วมีโคกหนองนาของพอชเนาะมีสระ2ลูกที่เห็นมีโซลาร์เซลล์ถ้าพอช3ไร่ก็พอได้ครับเราก็คือเหมือนกับว่าเราไม่ได้ต้องใช้ทุนตัวนั้นแสนกว่าบาทขุดคือเราพอไปเข้าเราก็ไปอบรมกับเขา4คืน5วันแล้วเราก็มาขุดเลยขุดแล้วเขาก็มีไม้ให้ปลูกแล้วเราก็เรื่องน้ำเราก็หาจัดการน้ำเองก็นี่ก็พอชอก็เอาดินเหวี่ยงขึ้นมาเป็นก็คือจะปลูกบ้านในอนาคตต่อไปให้ลูกให้หลานตอนนี้พื้นที่มันว่างก็ไม่ได้ทำอะไรก็ข้าวโพดไปก่อนลงข้าวโพดไปก่อนก็พื้นที่ก็ถนนก็ตัดผ่านล้อมรอบครับตรงนี้ก็ดูแปลงปลูกป่าบางคนเห็นตอนมันโตแล้วที่เหลือแต่ป่าล้วนๆอาจจะนึกไม่ออกเฮ้ยเริ่มยังไงตรงนี้ก็กำลังถ้ามองจากมุมสูงมันจะเป็นกล้วยข้างๆแปลงพอชอนะฮะที่เราเดินอยู่นี้น้ำไม่ท่วมน้ำขึ้นมาไม่ถึงเพราะมันเนินกว่าอันนี้ที่บอกว่ามีมะละกอมีพริกใช่ครับมีกล้วยซึ่งไม้ป่าก็ลงไปแล้วก็หลักเลยจะตัวนี้เอา8คูณ8แล้วเอากล้วยเป็นพี่เลี้ยงเอาไม้ป่าลงก่อนแล้วก็เอาไม้พวกตัวไวไม้ขุดล้อมสับหว่างกลางด้วย4คูณ4แล้วก็จะมีมะกอระหว่างแถวมีพริกสวนระหว่างแถวครับแล้วพี่ที่เยอะแยะนี้พี่ดูแลยังไงเนี่ยก็บางทีต้องใช้เครื่องจักรรถไถมาช่วยเพราะมีรถไถอยู่คันแล้วก็เอาอุปกรณ์ตัดหญ้ามาพ่วงแล้วก็ให้เข้าแถวอย่างนี้ตัดอย่างพริกสวนเนี่ยก็โลละร้อยกว่าก็จ้างคนมาเก็บแบ่งครึ่งกัน
หรือว่าให้เขาโลละ40 50บาทที่เหลือเราก็เก็บไว้อย่างมะกอกก็ยังไม่ได้เก็บแล้วก็ไอ้นี่ต้นเก่าก็ยังมีปลูกแซมๆอยู่บ้างอันนี้ก็อนาคตจะเป็นแปลงป่าที่เราดูใกล้ๆบ้านเนาะใช่ครับจะเหลือแต่ป่าล้วนๆกล้วยพริกอันนี้ก็คือจะมีไม้ผลเข้ามาเสริมเยอะหน่อยครับเช่นอย่างมะตูมอย่างมะม่วงครับอย่างพวกไอ้ส้มครับผมแล้วก็กล้วยและมะนาวมะกรูดครับเนี่ยแล้วก็พวกไม้เราก็เน้นๆว่าต้องเอาไม้พวกอะไรพวกเม็ดที่เขาเพาะมาหรือว่าเสียบยอดที่ว่าเกิดว่ามันเสี่ยงน้ำท่วมมันจะได้ไม่ตายครับเป็นยุทธศาสตร์ที่น่าสนใจนะครับชายทางนี่ก็จะปลูกพวกปลาดูแดงครับผมปลาดูแดงก็เป็นไม้ขุดล้อมเราเดินมาจนถึงหัวแปลงของพี่หมูยังไม่หัวแปลงอีกนะครับถัดไปยังเป็นป่าสักก็เป็นป่าต้นสักเป็นต้นสักแล้วก็คันด้วยถนนอันนี้6 ปี 6 ปีป่านี้คือป่าแรกเลยครับป่าในตำนานเลยป่าที่ริเริ่มเลยที่ปลูกสักตรงนี้เพราะว่าน้ำไม่ท่วมมันก็เสี่ยงอยู่เหมือนกันแต่ทีนี้ว่าเราไปขอก้าไม้ที่ศูนย์พ่อช้ำก้าไม้เราได้มาเราตอนนั้นเราก็ยังไม่มีความรู้ว่าสักน้ำท่วมมันตายอะไรเงี้ยแต่เผอิญมาปลูกแล้วน้ำมันขึ้นไม่ถึงมันก็หลากอยู่ข้างๆนู้นขึ้นไม่ถึงเราก็เลยรอดอยู่ทุกวันนี้เพราะว่ากลัวเขาจะตามมาดูว่าเอาไม้กล้าไม้ของฉันไปเธอไปปลูกไว้ตรงไหนอย่างเงี้ยเราก็ต้องปลูกไว้อย่างนู้นมะค่า6ปีก็ใหญ่เหมือนกันครับคือคนจะปลูกไม้เนี่ยให้ดูว่าสภาพตัวเองเป็นที่ดอนนี่ดินเนี่ยถวนตกมาแล้วเป็นหล่มเลยครับเมื่อก่อนเราแซมเราจะแซมด้วยขากับกระชายป่าเนี่ยฮะนี่มะค่านะฮะ6ปีต้นนี้ก็สวยมีประมาณ3กำครับครับเนี่ยก็ถือว่าโตไวแล้วก็ความตรงก็ไม่เป็นรองใครอันล่างก็คือที่ปลูกชายคลองเป็นต้นจามจุรีเขามาขุดล้อมไปที่ว่าต้นละพันครับก็ขุดไปเกือบ20ต้นก็คือเราปลูกแค่5ปีมันก็ปลูกแล้วก็ทิ้งไปเลยเราก็จะแบบว่าขอให้มีของเหอะไม่ต้องถามว่าจะขายที่ไหนใช่ครับเดี๋ยวจะมีแมวมองมาเนาะใครอยากไม้ล้อมยังไงเดี๋ยวเผื่อให้พี่หมูบอกการติดต่อพี่หมูแล้วกันเผื่อบางคนมีที่จะล้อมแต่ว่าไม่รู้จะขายให้ใครพ่อค้าตรงไหนดีครับเดี๋ยวพอเศรษฐกิจดีๆก็จะมีมาล้อมเองครับเพราะตอนนี้เขาก็จะเอาไม้แบบราคาที่ว่าไม่แพงมากนักเพื่อเอาไปทำกำไรครับมากขึ้นถ้าติดต่อพี่หมูนี่เบอร์ช่องทางไหนดีก็ทางเบอร์โทรก็ได้087-8433-998แล้วก็ Facebook ก็ชื่อเดิมเนาะใช่ครับบุญธรรมทับทิมสีภาษาอังกฤษพี่หมูมีอะไรฝาก แนวทางให้กับน้องๆรุ่นใหม่อยากเดินทางสายนี้ก็คืออยากให้ศึกษาตัวเองก่อนว่าชอบแบบไหนในทิศทางโคกหนองนาหรือว่าจะปลูกป่าผสมผสานป่า3อย่างประโยชน์4อย่างที่เราเคยปลูกพืชไม้เศรษฐกิจมาอย่างเดียวซึ่งมันตอบโจทย์ไม่เท่าที่ควรเราจะต้องมีของกินคู่ไปด้วยมีไม้พืชผักสวนครัวมีไม้สมุนไพรยามมีภัยมามีโควิดมีอะไรมาเราจะได้สามารถที่จะอยู่โดยไม่ต้องออกไปไหนเดือน2เดือน3เดือนสามารถอยู่ได้เลยก็ช่วงนี้อากาศมันร้อนด้วยการที่ปลูกไม้พวกเล็กๆอะไรเงี้ยมันจะแดดไม่แดดจะร้อนจัดต้นไม้จะทนไม่ไหวเพราะฉะนั้นเราก็หาไม้พวกไม้โตไวขึ้นมาปลูกก่อนเพื่อจะพรางแสงเราจะได้ไม่ต้องซื้อแสลม ให้เสียตังค์แล้วก็จะได้ร่มเงาไปในตัวก็จะได้ทำงานในร่มแดดลำไรเราก็จะไม่ได้ร้อนเหมือนคนชาวไร่ชาวนาขอบคุณมากพี่หมูเดี๋ยวติดตามกันไปเรื่อยๆเนาะว่าแปลงนี้มันจะเป็นป่าทึบขนาดไหนครับผมครับผมครับขอบคุณครับพี่หมูที่รักที่ฝันที่นิยามลงมือทำคือคำตอบลงมือทำคือคำตอบ
ใจ